เป็นไปตามที่ฝ่ายค้านกำหนดการเอาไว้นะครับวันนี้เอารายชื่อสสมากกว่า214คนนะครับขออภัยไปยื่นต่อประธานสภาคุณชวนหลีกภัยนะครับเพื่อที่จะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะหรือว่าอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติสำหรับทางนายกรัฐมนตรีปมถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้นะครับนำโดยทางคุณสุทินคลังแสงครับประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านนะครับพร้อมกับนำรายชื่อของสสจำนวน214รายชื่อเข้ายื่นต่อคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ปมนายกถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนโดยในยติระบุเอาไว้นะครับว่าการที่ท่านนายกนำการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนถูกต้องถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอันเป็นเรื่องที่เป็นแบบแผนและขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญเป็นการกระทำต่อหน้าองค์พระมหากษัตริย์ผู้ใช้อำนาจแทนปวงชนชาวไทยผ่านทางรัฐสภาและศาลรัฐธรรมนูญและเป็นการกระทำที่ขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา161นะครับการถวายสัตว์ปฏิญาณครั้งนี้จึงอันเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามมาตรา5เพราะว่าการกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนของท่านนายกนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ประจักษ์และขัดต่อประชาชนนายกเองก็ออกมายอมรับข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะเกิดเกี่ยวกับการเข้ารับหน้าที่ของครม.จนส่งผลต่อเนื่องถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของการแถลงนโยบายของครม.ต่อรัฐสภาดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีรายชื่อแนบท้ายเอกสารที่ยื่นวันนี้นะคะมีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในสภาเห็นว่าถ้ายังไม่แก้ไขอาจจะส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรงหากนายกไม่มาตอบหรือส่งคนอื่นมาอภิปรายแทนเรื่องนี้เทียบเคียงได้เหมือนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งท่านนายกต้องมาตอบด้วยตัวเองหากไม่มาก็ต้องชี้แจงเหตุผลว่าทำไมไม่มาตอบค่ะก็นำเสนอว่าเนื่องจากสังคมเป็นที่รับทราบทั่วไปว่าท่านนายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ไม่ครบจึงดูเหมือนว่าท่านก็ได้ยอมรับแล้วประกอบกับการแถลงนโยบายต่อสภาก็ไม่ได้แสดงแหล่งที่มาของงบประมาณสองประเด็นนั้นน่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญนอกจากขัดไม่พอก็จะเป็นปัญหาในการบริหารและการเป็นดีมของรัฐบาลเองถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียต่อประเทศประชาชนเพราะนั้นการใช้มาตรา152เนี่ยอภิปรายเพื่อซักถามและเสนอแนะเนี่ยน่าจะเป็นทางออกหนึ่งตามกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติจึงขอใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะแนะนำแล้วสักถามให้เป็นประโยชน์กับรัฐบาลเราจะฟังคำชี้แจงก่อนถ้าท่านชี้แจงชัดเจนเราฟังดูแล้วว่าเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือมีความจำเป็นที่เรายอมรับได้ก็คงไม่จำเป็นต้องไปดำเนินการต่อก็ปล่อยให้รัฐบาลได้ทำงานต่อแต่หากว่าทางท่านชวนหลีกภัยนะครับบอกเอาไว้ว่าตามข้อบังคับไม่ได้กำหนดเรื่องนี้เอาไว้จึงเป็นเรื่องใหม่รัฐธรรมนูญปี60ซึ่งสมาชิกมีสิทธิ์เสนอแต่ต้องดูความถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องข้อบังคับเดิมก็สามารถแก้ไขได้แต่ถ้าถูกต้องก็จะถูกบรรจุเป็นเรื่องด่วนนะครับทุกอย่างจะต้องยึดตามกฎหมายและข้อบังคับเป็นหลักซึ่งหลักในการใช้ดุลพินิจก็จะเป็นไปตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญทั้งนี้ตนเองจะทำตามหน้าที่และตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเหมือนครั้งในเรื่องของการตั้งกระทู้ทางท่านชวนเองก็มองว่านายกเนี่ยต้องมาตอบหรือว่าถ้าไม่มาตอบก็ต้องมาชี้แจงว่าเหตุผลคืออะไรเบื้องต้นเดี๋ยวจะให้ทางเลขาสภาชี้แจงไปคาดว่าทุกอย่างจะสิ้นสุดภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับเราปฏิบัติไปให้ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับสมมติมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ถ้าไม่มีข้อบกพร่องอะไรก็สามารถบรรจุได้เป็นเรื่องด่วนครับเรื่องด่วนสามารถพิจารณาได้ก่อนแล้วแต่มติของที่ประชุมมันต้องยึดกฎหมายและข้อบังคับเป็นหลักนะครับเพราะสภาก็ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นต้องมีแนวปฏิบัติโดยเอากฎหมายและยึดข้อบังคับเป็นหลักดังนั้นไปตามรัฐบาลนะฮะหน้าที่ของเราก็ทำให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและข้อบังคับแม้กระทั่งกระทู้นะฮะกระทู้ก็ผมยังมีความเห็นว่าควรมาตอบจะตอบว่าไม่ตอบหรือตอบว่าอย่างไรก็ควรจะมาตอบถ้าไม่ตอบก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายมาตรา150นั่นก็คือแจ้งมาเหตุที่ไม่ตอบตามที่กฎหมายเขียนไว้โดยครม.มีความเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงหรือเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ควรตอบแต่ว่าต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก็ผมก็ได้ให้ทางฝ่ายเลขาธิการรัฐสภาแจ้งไปว่าตามมาตรา150นั้น
กรณีกระทู้ที่นายกไม่ตอบนั้นไม่มานั้นจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายครับโดยหลังจากยื่นหนังสือให้คุณชวนแล้วนะคะคุณสุทินประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าหลังจากนี้ไปส.ส.พรรคฝ่ายค้านต้องรอการพิจารณาของประธานสภาว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งก่อนที่สภาจะเปิดประชุมเพื่ออภิปรายทั่วไปหากพลเอกประยุทธ์แก้ไขเรื่องของการกล่าวถวายสัตย์ให้ลุล่วงและคลายกังวลลงได้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยพร้อมที่จะถอนยติเลยแต่หากท่านนายกไม่แก้ไขแล้วก็ปฏิเสธข้อเท็จจริงจะถือว่านายกจงใจเลี่ยงการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญซึ่งกระบวนการต่อไปพรรคฝ่ายค้านอาจจะพิจารณาช่องทางเอาผิดพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นยื่นศาลรัฐธรรมนูญยื่นเรื่องกับปปช.ในประเด็นกระทำความผิดในสิ่งที่ขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมหรือช่องทางของสภาด้วยการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกโดยยืนยันนะคะว่ากรณีการชี้แจงของนายกเนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่สามารถจะมอบหมายให้คนอื่นมาชี้แจงแทนได้ไม่สามารถใช้ข้ออ้างกรณีมีคนไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วได้ค่ะการใช้เวลาในการอภิปรายยติดังกล่าวนะครับไม่สามารถเรียกว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าเนื้อหาในรายละเอียดมันไม่ได้เกี่ยวกับการทุจริตของรัฐบาลหากยติดังกล่าวนั้นได้รับการบรรจุในวาระการประชุมของพรรคฝ่ายค้านเองนะครับเขาบอกว่าจะขอเวลาในการอภิปรายอย่างน้อยเนี่ย2 วันเลยนะฮะมากสุดไม่เกิน3 วันและจะเป็นสิทธิ์ของส.ส.ฝั่งฝ่ายค้านเป็นผู้อภิปรายเท่านั้นส.ส.ฝั่งรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายสิ่งที่จะต้องใช้เวลาในการจำนวนมากแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าข้อมูลเยอะที่อยากจะซักถามนะครับแล้วรายละเอียดที่จะต้องได้รับคำชี้แจงก็เยอะเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการแถลงนโยบายของครม.ต่อรัฐสภาเมื่อ 25-26 กรกฎาคมที่ผ่านมาที่จะต้องระบุรายละเอียดของแหล่งที่มารายได้ก่อนที่จะเอามาใช้ในการดำเนินการนโยบายต่างๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าสุดท้ายวาระดังกล่าวจะสามารถบรรจุได้ช่วงไหนแต่ท่านชวนบอกว่ามันน่าจะจบภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้พาคุณผู้ชมสลับไปดูความเคลื่อนไหวในเพจของลุงตู่ตูนกันบ้างเพจนี้เนี่ยเขาออกมาโพสต์คลิปวิดีโอแล้วก็ตั้งคำถามกับประชาชนว่าคุณอยากให้รัฐบาลทำอะไรก่อนระหว่างแก้ปากท้องกับแก้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยว่าเสียงที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาตอบยังไงกันบ้างค่ะแก้ปัญหาปากท้องค่ะแก้ปัญหาปากท้องอะครับแก้ปากท้องควรจะแก้ปัญหาปากท้องก่อนครับรัฐบาลต้องแก้พร้อมกันไหนรัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องปากท้องของประชาชนต้องแก้ก็ให้ปากท้องมันดีก่อนไปแก้ธรรมนูญกันเลยไม่อดอยากจะได้มีเศรษฐกิจดีขึ้นอะเนาะแก้ปัญหาปากท้องก่อนครับทางสายลำบากธรรมนูญแก้ตอนไหนก็ได้ครับมันต้องใช้ระยะเวลายาวนานแล้วลงมติกันยาวก็เศรษฐกิจมันก็ยังไม่ดีสิคนจนก็ยังเยอะอยู่แก้ปากท้องประชาชนนั่นเองแก้ปากท้องก่อนครับมันจะไม่หนักว่าจะแย่มากครับปัญหาปากท้องก็สำคัญเพราะว่าคนเรามันต้องกินอยู่ทุกวันใช่ไหมแก้ปัญหาปากท้องเพราะชีวิตต้องดำเนินด้วยท้อง